สนับสนุนโดยเครื่องสำอางซีเวน่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงใหม่ของรายการเราค่ะซึ่งเราก็จะนำเอาสิ่งที่อยู่ในกระแสสิ่งที่กำลังดังหรือว่าสิ่งที่ทำให้หลายคนเนี่ยสนใจสร้างความฮือฮาได้มาแนะนำกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีน้องๆค่ะมาเป็นหนูทดลองให้กับเราค่ะก็จะมีสวัสดีค่ะอูค่ะสวัสดีค่ะป้ายค่ะสวัสดีค่ะแป้งค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทดลองของเล่นอันใหม่เราไปซื้อมาร้านขายยาสามารถทดสอบได้ว่าผิวของเรานั้นมีความชุ่มชื่นแค่ไหนนะคะแล้วก็มีความมันแค่ไหนแล้วก็มีความหยาบกร้านหรือว่าความนุ่มนิ่มแค่ไหนแต่ก่อนอื่นที่จะวัดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาบน้ำเสร็จแล้วดูแลผิวกันยังไงบ้างไม่อาบค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าการอาบน้ำบ่อยๆเนี่ยมันทำให้น้ำขาดแคลนไม่ได้หรอใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าใกล้ตัวเลยอ่ะมาฝ้ายเริ่มก่อนคนแรกเลยค่ะเอาผิวหน้าดีกว่าเอ้ยผิวตัวดีกว่ายกแขนให้เอาผิวหน้าอีกค่ะเอาจมูกมาเต้นท้องไหมพี่ไม่ท้องแต่จะผิวมันมากอันนี้คือคำว่าออยนี่คือมันมากหนูเป็นคนมันมาน้องแป้งเต้นอันนี้ก็มันมากค่ะเป็นคนมันมากมากไม่หรอกทำให้ชีวิตยากไปอ่ะอุ้ยมันทำไมมันดูดด้วยอ่ะมันดูดอ่ะไม่จริงหรอทำไมมันเหมือนมีแบบตึกขึ้นมาเอาไปกลัวขึ้นไหนอ่ะมันโอเคยังอันนี้เป็นไงคะอันนี้มันน้อยมันขึ้นประมาณน้อยนิดเดียวเองค่ะไงคะมันมากแต่มันมากไม่เท่าฝ้ายค่ะฝ้ายมันสรุปแล้วในบรรดา4คนเรียงจากฝ้ายมันสุดมาแป้งมาอูแล้วก็มากรูดผิวแห้งกันหมดแต่ความมันมีแตกกันแต่ก็เลยมีโลชั่นมาให้ทาดูว่าแบบพอเราทาครีมพวกนี้แล้วสภาพผิวเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอันแรกเป็นโลชั่นที่มีส่วนผสมของสารกันแดดนะคะบวก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 เนาะอันนี้ใครลองเขานี่มีไหมเนี่ยมีไหมครีมหมดหรือยังคะนี่วิธีการทาครีมทาปาดค่ะปาดลงไปไม่ใช่ไม่คุณเรียกโปกแล้วมันเปรี้ยวๆมาจากที่ฝ้ายไม่อาบน้ำหรือเปล่าคะไอ้เปรี้ยวเนี่ยเพราะว่ากระผ่าสวนส้มมาหรือเปล่าเฮ้ยหมดอายุนี่หว่าไม่ใช่เราเล่นดูมาในเกาหลีมันต้องแบบตบๆนิดนึงให้คุณทราบเดี๋ยวตาที่แขนเจ๊จะตบหน้าอย่างเดียวเลยช็อตไหมความชุ่มชื่นมาแล้วค่ะจากเพิ่มขึ้นเต็มลิมิตเลยค่ะชุ่มชื่นมากชุ่มชื่นมากต่อไปเป็นโลชั่นที่ผสมวิตามินอีเข้มข้นค่ะมาเวลาทาก็ทาสวยๆทาสวยนิดนึงก็เขาบอกว่าอย่าถูอะไรมากถ้าถูมากมันจะเขียวมันจะยานมันจะปี๊ดไปทีนึงโอเคขึ้นละแต่ขึ้นมาแค่2ขีดของคุณกูดต่อไปก็ไม่ได้ก็ข่อยทาไม่ข่อยทาเลยให้แป้งลองนี่จะทาแขนหรือทาขาจะจิ้มอันนี้ก็ชุ่มชื่นเต็มนี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ตอนแป้งขึ้นมาแค่เม็ดเดียวอันนี้ขึ้นมาชุ่มชื่นสุดท้ายโลชั่นเด็กนะคะเหมาะกับคนหน้าเด็กคนที่อายุน้อยที่สุดต้องลองโลชั่นเด็กทำไมทาไปแล้วแบบว่าเหมือนไม่ที่มาบ้าแต่แขนนี่หนาเหลือเกินมาเหมือนน้องแป้งเลยค่ะก็คือความชุ่มชื่นมากขึ้นแล้วก็สภาพผิวนะคะความเรียบเนียนก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแม้เครื่องนี้เจ๋งมากเพราะว่ามันสามารถทดสอบได้ว่าสภาพผิวเราตอนนั้นเป็นไงบ้างแห้งหรือมันหรือขรุขระหรืออยากกร้านเนาะอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปมีหลายยี่ห้อหลายแบบเลยค่ะก็ไปหาดูกันนะคะว่าอยากได้แบบไหนก็จะลองดูก็เป็นอีกอย่างนะคะที่คิดว่าหลายคนน่าจะสนใจกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะเอาของที่น่าสนใจแปลกๆใหม่ๆมาให้ได้ทดลองกันอีกค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ